ชมข่าวในช่วงนี้กันต่อนะคะเดี๋ยวมาดูการเตรียมความพร้อมของการเตรียมการจัดงานพระราชทานเพลิงศพของพระเทพวิทยาคมหรือหลวงพ่อคูณนะคะก็ล่าสุดวันนี้นะคะมีการเคลื่อนสรีระสังขารของหลวงพ่อคูณเนี่ยไปที่หอประชุมกาญจนาภิเษกที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้วนะคะก็เปิดโอกาสให้ประชาชนเนี่ยได้ไปทำการกราบบูชาแล้วก็เรียกว่าวางดอกไม้จันทร์ถวายด้วยนะคะครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศของวันนี้ที่เกิดขึ้นช่วง13นาฬิกาที่ผ่านมานะคะเป็นพิธีการเคลื่อนสรีระสังขารอาจารย์ใหญ่หลวงพ่อคูณก็มีการตั้งแถวน้อมสักการะจากชั้น7เพื่อขึ้นรถบุษบกณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ด้านหน้าโรงพยาบาลศรีนครินทร์ตลอดสองข้างทางในการเคลื่อนสรีระสังขารหลวงพ่อคูณภายในคณะแพทย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นก็จะเห็นได้ว่ามีทั้งประชาชนมีเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลศรีนครินทร์นะคะแล้วก็มีนักศึกษาแพทย์ด้วยได้ทำการศึกษาร่างอาจารย์ใหญ่หลวงพ่อคูณเนี่ยมาเฝ้ากราบส่งหลวงพ่อคูณเป็นครั้งสุดท้ายอย่างคับคั่งทีเดียวลูกศิษย์ส่วนใหญ่ค่ะก็ตั้งใจมารอกราบหลวงพ่อคูณเพราะว่าต่างก็ถือว่าเป็นพระสงฆ์ที่เลื่อมใสศรัทธาโดยหลักธรรมคำสอนที่หลวงพ่อคูณได้บอกเสมอนะคะก็คือการหมั่นทำคุณงามความดีไม่หวังผลตอบแทนและไม่ยึดติดกับร่างกายภายนอกด้วยค่ะดีใจค่ะจะได้มากราบป้ายส่งหลวงพ่อคูณค่ะดีใจค่ะที่หลวงพ่อมาบริจาคร่างกายให้กับท่านโรงพยาบาลนะเพราะว่าเป็นบุญของทางโรงพยาบาลด้วยค่ะดีใจมากตั้งใจมาจริงๆนะอยู่ที่บ้านตั้งใจมากเลยที่ลูกว่าสะอ่อนเพิ่นเกิดมาเป็นผู้มีบุญญาบารมีแม่นบ่ล่ะลูกหลานได้กราบไหว้ครั้งสุดท้ายของเพิ่นคันทราบว่าติดว่าสิเอาตามาวันที่29ย้ายสินำไปหนองคายพุ่นน่ะสำหรับขบวนเคลื่อนสรีระสังขารอาจารย์ใหญ่หลวงพ่อคูณจะประกอบไปด้วยขบวนรถจำนวน9คันด้วยกันนะคะก็จะขับนำและตามกันไปยังศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษกมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยตลอดเส้นทางจะมีการโปรยเหรียญโปรยทานที่เรียกกันว่าดอกคูณบุญซึ่งทำมาจากกระดาษสาสีขาวและสีเหลืองห่อเหรียญบาทเอาไว้ภายในด้วยค่ะจำนวนทั้งหมด 30,000 เหรียญด้วยกันซึ่งในระหว่างการโปรยก็จะมีประชาชนที่เฝ้ารอรับชมบารมีพระเทพวิทยาคมต่างพากันกรูเข้าไปเก็บเหรียญที่ว่านะคะพร้อมกับส่งเสียงว่าสาธุกันอย่างพร้อมเพรียงเลยทีเดียวค่ะครับส่วนเบื้องหลังในการจัดเตรียมรถนะฮะในการเคลื่อนสรีระสังขารหลวงพ่อคูณในครั้งนี้นะครับก็เป็นหน้าที่ของคุณสุรเดชทวีแสงสกุลไทยซึ่งเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อคูณและก็เป็นผู้บริหารบริษัทชอทวีจำกัดมหาชนรวมถึงเป็นรองคณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นมหาวิทยาลัยขอนแก่นครับท่านก็ได้จัดหารถโบราณทะเบียน4นหนู1777นะครับซึ่งได้รับการอนุเคราะห์จากเจ้าคุณธงชัยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารให้เป็นรถที่บรรจุหีบศพไม้หอมหลวงพ่อคูณนะครับซึ่งหีบศพไม้หอมมีขนาดความกว้าง77ซมยาว2เมตร10ซมนะครับส่วนความสูงนะฮะรวมฝาเนี่ยอยู่ที่65ซมครับแล้วก็รถนำอัญเชิญเครื่องอัฐิบริขารตลปัดพัดยศทะเบียน85-2991รถทั้ง2คันนี้นะครับก็ในเวลาในวันที่30มกราคมครับก็จะนำอัฐิหลวงพ่อคูณไปลอยอังคารที่แม่น้ำโขงจังหวัดหนองคายอีกด้วยนะครับฟังเสียงคุณสุรเดชครับรถมี2ส่วนนะครับคันข้างหน้าสีขาวที่เห็นเนี่ยก็เป็นการขนนะครับอัฐบริขารของหลวงพ่อคูณนะครับส่วนคันข้างหลังที่เห็นเนี่ยเป็นเราได้รับความกรุณาจากวัดไตรมิตรนะครับผมนะครับซึ่งเจ้าคุณธงชัยท่านได้ให้รถคันนี้มาเพื่อเป็นการขนนะครับสรีระสังขารของหลวงพ่อคูณเนี่ยไปที่หอกาญจนาภิเษกโดยหลังจากนั้นรถทั้ง2คันนี้หลังจากที่วันที่29ที่ได้พระราชทานเพลิงเรียบร้อยแล้วเนี่ยรถทั้งคู่เนี่ยก็จะวิ่งไปที่จังหวัดหนองคายนะครับเหมือนกันเช่นเดิมปฏิบัติหน้าที่เหมือนเดิมแต่คันที่2เนี่ยก็จะเป็นการขนนะครับอัฐินะครับของหลวงพ่อคูณในจังหวัดหนองคายก็รู้สึกยังไงตื่นตันใจนะครับที่หลวงพ่อคูณได้
ให้โอกาสนะครับให้พวกเราทั้งที่เราอยู่ขอนแก่นให้เราดูแลหลวงพ่อทั้ง3ปีแล้วก็เราก็จะดูแลตามพินัยกรรมที่ท่านเขียนเอาไว้ให้ดีที่สุดก็คือว่าไม่เหลืออะไรไว้นะครับแม้แต่การเผาถวายพระราชทานเพลิงการเผาหรืออะไรพวกนี้นะครับคอนเซ็ปต์ของพวกเราก็คือจะไม่เหลืออะไรไว้จริงๆนะครับเพราะท่านเจ้าของไม่อยากให้เก็บอะไรเอาไว้พวกเราก็ไม่ควรไปหยิบเก็บอะไรเอาไว้นะครับคอนเซ็ปต์ของเราก็คือเผาเสร็จปุ๊บวันที่อยู่ที่แม่น้ำโขงเนี่ยแม้แต่เท่าเนี่ยเราก็ใช้นะครับปั๊มน้ำขึ้นมาล้างนะครับเอาเท่าทั้งหมดของหลวงพ่อท่านเนี่ยนะครับลงไปในแม่น้ำโขงให้หมดโดยไม่เหลืออะไรไว้เลยแล้วก็ส่วนอุปกรณ์ทั้งหมดที่เหลือเราก็ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยคณะแพทย์นะครับก็จะมาจัดเป็นพิพิธภัณฑ์สำหรับหลวงพ่อคูณต่างหากครับครับผมสำหรับพิธีสวดพระอภิธรรมครูใหญ่และพระครูใหญ่หลวงพ่อคูณนะครับก็เริ่มต้นตั้งแต่เมื่อเวลา 19:00 นที่ผ่านมาครับมีการสวดพระอภิธรรมอาจารย์ใหญ่เป็นคืนแรกโดยเปิดให้ประชาชนเข้าร่วมฟังสวดได้หลังจากนี้นะครับกำหนดให้ประชาชนทุกคนได้ร่วมสวดอภิธรรมและร่วมวางดอกไม้จันทร์แยกเป็นที่ศูนย์ประชุมระหว่างวันที่22-28มกราคมตั้งแต่เวลา 8:00 นจนถึง 22:00 นต่อเนื่องจนไปถึงวันที่28มกราคมนี้ก่อนที่จะเข้าสู่พิธีถวายพระเพลิงในวันที่29มกราคมเวลา 22:15 นาทีครับทีนี้มาดูเรื่องของเส้นทางในการเคลื่อนย้ายสรีระสังขารของหลวงพ่อคูณกันหน่อยนะคะเส้นทางของการเคลื่อนย้ายเมื่อช่วงเวลา 13:00 นที่ผ่านมานะคะออกจากโรงพยาบาลศรีนครินทร์ทางประตูด้านหน้าถนนมิตรภาพจากนั้นก็เลี้ยวขวาไปตามถนนมิตรภาพระยะทาง300เมตรก่อนที่จะเลี้ยวขวาเข้าถนนกาลาประพฤกษ์800เมตรจากนั้นก็เลี้ยวซ้ายไปตามถนนอีก 2.1 กิโลเมตรและเลี้ยวขวาเข้าสู่ศูนย์ประชุมกาญจนาภิเษกรวมระยะทาง 3.2 กิโลเมตรใช้เวลาประมาณ10นาทีด้วยกันนะคะในขณะที่เส้นทางของการเคลื่อนย้ายสรีระสังขารหลวงพ่อคูณ29มกราคมนี้ค่ะจะเริ่มจากศูนย์ประชุมกาญจนาภิเษกเช่นเดียวกันนะคะจากนั้นก็จะเลี้ยวซ้ายเข้าไปสู่ถนนมะลิวันระยะทาง1กิโลเมตรก่อนที่จะเลี้ยวซ้ายเข้าไปสู่ถนนมิตรภาพระยะทาง9กิโลเมตรไปยังเส้นทางเลี่ยงเมืองขอนแก่นกาฬสินธุ์แล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าสู่มณฑลพิธีพระราชทานเพลิงศพรวมระยะทาง16กิโลเมตรซึ่งช่วงนี้จะใช้เวลาประมาณ30นาทีด้วยกันนะคะสำหรับกำหนดการพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่และครูใหญ่พระเทพวิทยาคมหรือหลวงพ่อคูณจะมีพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมในระหว่างวันที่22ถึง27มกราคมนี้ค่ะวันละ4รอบด้วยกันก็จะเริ่มตั้งแต่เวลา 10:00 นจนถึง 19:00 นและจะมีการถวายภัตตาหารเพลทุกวันเวลา 11:00 นนะคะจากนั้นค่ะวันที่28มกราคมจะมีพิธีตักบาตรพระภิกษุและสัมมาเนนในช่วงเช้าเวลา 7:00 นนะคะจากนั้นก็เป็นพิธีตามกำหนดการโดยยังคงมีพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม4รอบตามห้วงเวลาเดิมด้วยขณะที่วันที่29มกราคมนะครับซึ่งเป็นวันพระราชทานเพลิงศพเวลา 7:00 นนะครับก็จะมีการถวายพระตาหารเช้าแด่พระภิกษุสัมมาเนนเวลา 8:45 นาทีพระพรหมมังคลาจารย์ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารแสดงพระธรรมเทศนาหนึ่งกันเข้าสู่พิธีพระราชทานเพลิงศพโดยเวลา 12:00 เคลื่อนร่างครูใหญ่ทั้งหมดไปยังชาปนสถานวัดต่างๆและเคลื่อนสรีระสังขารหลวงพ่อคูณไปยังชาปนสถานชั่วคราววัดหนองแวงพระอารามหลวงนะครับบริเวณด้านหลังพุทธมณฑลอีสานจังหวัดขอนแก่นครับขณะที่วันที่30มกราคมมีพิธีทำบุญอัฐิและมอบอัฐิแก่ญาติครูใหญ่และในเวลา 7:00 นเดินทางไปลอยอังคารและเท่าอัฐิหลวงพ่อคูณที่แม่น้ำโขงจังหวัดหนองคายครับ